ครบแล้วนะจะได้เริ่มได้อาจารย์ขอแนะนำตัวก่อนอาจารย์ชื่ออาจารย์ดร.สุทธิพงศ์ทรงประวัติตอนที่สมัยที่อาจารย์เรียนนี่ตอนจบมาจากสหรัฐอเมริกาด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 แล้วก็ได้ทำงาน SCG เป็นผู้บังคับบัญชาระดับ3ใครทายเงินเดือนอาจารย์ได้ไหมว่าได้เท่าไหร่ได้เดือน 86,000 บาทต่อเดือนปีหนึ่งก็ถึงล้านแล้วก็ไปกินข้าวกับผู้บริหาร ACG CEO คือคุณการตระกูลหุ่นนั่นเองนอกจากอาจารย์เป็นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองที่จุฬาแล้วยังเป็นฟิสิกส์โอลิมปิกตอนเรียนอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่กรุงเทพมีใครรู้จักบ้างเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนระดับหนึ่งแล้วก็อาจารย์จบโท2ใบทั้งเคมีคอลเอนจิเนียริ่งที่อินเตอร์จุฬาอินเตอร์จุฬานี่ปีละ 200,000 บาทปีละ 200,000 บาท2ปีเธอต้องเตรียมเงินจ่าย 400,000 บาทและนี้ก็จะเป็นภาพที่ตอนที่เป็นวิทยากรเชิญไปสอนที่โรงเรียนมัธยมสาธิตมน.ของเราอ่ะก็สอนทั้งม.1 ม.2 ม.ต้นกับม.ปลายก็จะมีภาพบรรยากาศตรงนี้เว็บของอาจารย์ก็ student.nu.ac.th แล้วก็ wisdom แล้วก็คะแนนคนที่เรียนวิชาอาจารย์จลศาสตร์คราวนี้จลศาสตร์เนี่ยมันแตกต่างกับเคมวิศวะสาขาอื่นตรงที่ว่าปกติวิศวะของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8สาขาก็คือในมอนาเลสวนเนี่ยที่เป็น Faculty of Science เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด overall ทั้งหมดอันนี้ก็แรนดอมกับมันก็จะมูฟมาคราวนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีทั้งหมด8สาขาที่พวกเธอเข้ามามีอะไรบ้างมีไฟฟ้ามีอะไรบ้างอันเนี้ยเคมีนะก็จะมีอะตอมวิ่งแล้วก็มีอินดัสเทรียลอุตสาหการสิ่งแวดล้อมแล้วก็แมททีเรียลแล้วก็มีอะไรบ้างเมคานิคอลเอนจิเนียริ่งแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็จะเขียนโปรแกรมเมอร์จาวา C แล้วก็ Civil Engineering คราวนี้ในมอนาเลสวนจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4 department ก็คืออะไรบ้าง Industrial Engineering Electrical and Computer Engineering แล้วก็มีอะไรบ้าง Civil Engineering แล้วก็ Mechanical Engineering Industrial Engineering เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3สาขาก็คือวิศวะเคมีวิศวะอุตสาหการแล้วก็วิศวะวัสดุนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็ทำเป็นมูฟไปมูฟมาส่วนภาคที่เป็นดีพาร์ตเมนต์ที่เป็นอิเล็กทริคอลแอนด์คอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งจะแบ่งออกเป็น2ก็คือคอมพิวเตอร์กับละไฟฟ้านั่นเองก็จะแบ่งคอมพิวเตอร์กับไฟฟ้านั่นเองก็จะแรนดอมCivil Engineering ก็จะแบ่งออกเป็นอะไรบ้างสิ่งแวดล้อมกับอะไรวิศวะอะไรนะครับโยธานั่นเองและสุดท้ายก็คือ Mechanical Engineering นั่นเองก็จะเกี่ยวกับอะไรเครื่องยนต์เครื่องกลต่างๆคราวนี้วิชาไคเนติกเป็นวิชาที่จะมีสอนเฉพาะวิศวะเคมีเท่านั้นเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่แตกต่างจากวิศวะอื่นตัวอาจารย์เองก็อยู่สาขาวิศวะเคมีจะแตกต่างกับวิศวะอื่นตรงที่ว่าจะได้เรียนวิชานี้วิชาที่ทำนายว่าปริญญาเนี้ยของเราอ่ะจะสิ้นเสร็จเมื่อไหร่และใช้เวลานานเท่าไหร่ซึ่งแตกต่างกับเทอร์โมเดนมิกรู้ว่าปริญญามันเกิดขึ้นได้แต่ว่าไม่รู้สมดุลเมื่อไหร่อันนี้ก็จะเป็นพิธีรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองกับพระเทพที่จุฬาแล้วก็
อันนี้ก็อวอร์ดอันนี้ตอนจบเอกที่อเมริการับกับโปรเฟสเซอร์เจปาการแล้วก็อันนี้ตอนนั้นมจบม.4ขึ้นม.5ก็ไปสอบโอลิมปิกเล่นๆดูก็ได้ก็ได้เหรียญเงินเพราะตอนนั้นมจบม.4ขึ้นม.5แต่อาจารย์เป็นคนพาสชันนะตั้งแต่ม.5ปุ๊บม.6ไม่ได้เรียนแล้วก็เข้าจุฬาเลยแล้วก็ตอนลองเอนทานครั้งแรกลองเอนทานก็ติดวิศวะจุฬาอันดับที่73ที่ว่าเตรียมตัว3อาทิตย์นี้ไม่ได้โชว์พาวนะแต่พอดีบังเอิญเรียนอยู่ที่จุฬาแล้วต้องทำเกรดเพื่อให้ได้เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองแล้วพอสอบไฟนอลเสร็จมันมีเวลา3อาทิตย์ก่อนที่จะสอบเอนทานก็เลยเตรียมตัวแค่3อาทิตย์ได้อันดับที่73อันนี้ก็วารสารที่ตีพิมพ์ครั้งแรกตอนอยู่มัธยม5แล้วก็จตุรัสกลแล้วก็หนังสือเพอร์ลี่ไปชิงสอบแข่งขันมาในสาขในภาควิชาแล้วก็อันนี้เป็นนักกีฬาสีที่เตรียมอุดมได้เหรียญเงินจริงอาจารย์สมควรที่จะได้เหรียญทองด้วยแต่เพราะว่าคู่แข่งเป็นทีมชาติไทยถ้าเกิดอาจารย์ชนะเขาได้อาจารย์จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งแทนแล้วก็อันนี้คือดร.แถบให้อันนี้โครงการอะไรจะส่งอะไรนะจะส่งเยาวชนไปแข่งขันแล้วคณิตวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศใช่อาจารย์ก็ได้แล้วก็กรมสามัญศึกษาอาจารย์สุทธิพงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไปแข่งขันมินิโอลิมปิกฟิสิกส์กับบดินทร์สามเสนหอวังทุกที่เลยอาจารย์ชนะหมดทุกที่เลยกวาดเกลี้ยงเป็นเดอะวันเลยแล้วก็นี้ที่ไปฝึก งานเอโซศรีราชารีไฟนารีเป็นโรงงานที่ฝึก งานแล้วเธอจะได้เงินเดือนด้วยฝึกงานด้วยได้ที่พักด้วยนอนแอร์ด้วยมีรถรับส่งด้วยไปที่ต่างๆไปที่โรงงานรับถึงที่พักเลยแล้วก็ได้เงินวันละ300เดี๋ยวนี้ก็คง 4-500 แล้วแล้วค่ายาค่าอะไรอ่ะกี่พันเบิกได้หมดเลยเกลี้ยงเลยแล้วก็อันนี้ก็คือโรงกลั่นน้ำมันที่อาจารย์ไปฝึกงานแล้วก็นี่โล่วันไหว้ครูเตรียมโดมอาจารย์ก็ได้อีกแล้วก็เหรียญทองแล้วก็โล่วันไหว้ครูที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ก็ได้อีกแล้วก็เหรียญทำกิจกรรมอีกยังมีอีกยังไม่หมดอันนี้ตอนอยู่อเมริกาสวยไหมเหมือนสะอาดนะบ้านเมืองเขาอะสะอาดสวยอันนี้เครือซีเมนต์ไทยให้ทุนอาจารย์อีก 30,000 บาทยิ่งเรียนยิ่งได้เงินแล้วก็อันนี้อวอร์ดที่อเมริกาได้มาเป็น highest standard academic achievement ก็คือไม่มีใครที่จะได้สูงสุดเท่านี้ highest ขั้นสุดยอดแล้วแล้วก็อีกใบหนึ่งก็ who's who among students in American university and college ใครที่เป็นนักเรียนที่เด่นๆในอเมริกาก็นี้แล้วก็หนังสือตีพิมพ์ทั่วโลก Manifest Kinetic Theory อันนี้ใบเซอร์อันแรกต่อตีเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองเกียรตินิยมอันดับ1เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองแล้วก็อันนี้ก็คือใบที่2ที่อาจารย์บอกว่าอินเตอร์ปีละ 200,000 บาทโดยจ้างอาจารย์จาก3มหาลัยคือมิชิแกนแอนด์อาร์เบอร์โอคลาโฮมาและก็แคสเวสเทิร์นยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็ใบที่2ของอาจารย์ที่อเมริกา400เช่นกันแล้วก็เอก 4.00อันนี้ไปกินข้าวกับ CEO ใหญ่สุดไม่มีใครใหญ่กว่านี้แล้วก็ไล่กันไปกินข้าวแล้วก็อันนี้ก็เป็นโปสเตอร์พรีเซนต์ตอนจะจบแล้วก็ตอนเรียนปตีจุฬาเนี่ยอาจารย์สมพงษ์ใจดีมีนักกอล์ฟชื่อสมพงษ์ใจดีไหมหรือว่าอะไรนะธงชัยใจดีหรืออะไรอันนี้สมพงษ์ใจดีเป็นอาจารย์ที่จุฬาเอ็นดูอาจารย์มากเลยให้หนังสือฟรีมาเลยพร้อมลายเซ็นบอกว่ารางวัลแลฟิสิกส์ได้คะแนนดีเยี่ยมอาจารย์ก็ได้หนังสือฟรีถัดมาเป็นอะไรดาวเคมีคอลเธอรู้จักไหมดาวเคมีคอลก็ให้ทุนการศึกษาอาจารย์อีก10,000 บาททั้งหมดอาจารย์ก็ได้40,000 บาท
จาก 30,000 บาทจาก SCG กับอีก 10,000 บาทจากดาวเคมีคอลแล้วก็นี่โรงปูนที่อาจารย์ทำโรงปูนนี่จะเป็นสัญลักษณ์ของอะไรเป็นช้างเผือกนะเพราะว่าก่อตั้งโดยแหละคือซีเมนต์ไทยโดยร.9นั่นเองในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองแล้วก็ที่ล้อมรอบสีนั้นคือเพชรนะประดับด้วยเพชรและนี้อวอร์ดอาจารย์ลากว่าวมาเลยฟูอาจารย์เคยติดพสวทด้วยนะตอนม.3แต่ว่าวันมอบตัวตรงกับวันสอบเข้าเตรียมอาจารย์ก็เลยไม่ไปมอบตัวไปสอบเข้าเตรียมดีกว่าก็เลยเข้าเตรียมดุมแล้วก็อันนี้เป็นที่อาจารย์ประทับใจในห้องตอนม.1เขียนว่าครูยินดีกับความสำเร็จพื้นฐานอย่างไรก็ตามความสำเร็จจะไม่เป็นผลเลยถ้าเกิดไม่เพราะความขยันหมั่นเพียรอย่างสม่ำเสมอครูอยากให้อาจารย์เนี่ยตั้งใจมากๆขึ้นได้ตั้งลำบากวันนี้ก็จะสบายวันนั้นวันหน้าครูดีใจที่มีสุทธิพงศ์เป็นลูกศิษย์จากครูยุพภักดิ์ทั้งสุขอาจารย์ยังเก็บไว้เลยผ่านมา20 30ปี20กว่าปีก็ยังเก็บไว้เลยแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คืออะไรบิดามารดาเพราะบิดามารดาเนี่ยสำคัญเวลาพวกเธอเรียนถึงจะเก่งขนาดไหนหากไม่มีคุณธรรมแล้วมันก็เป็นการเปล่าประโยชน์ดังนั้นเธอเรียนไปเธอต้องมีความรู้คู่กับคุณธรรมเข้าใจไหมเพราะว่าอุปการะคุณครูคนแรกของเราคือใครบิดามารดาดังนั้นก็ต้องตั้งใจเรียนเพราะบุพการีให้ความรักให้กำลังใจให้ความอ่อนโยนให้ความเจริญเติบโตทางจิตใจให้ความรู้และคุณธรรมแล้วก็เป็นครูอาจารย์คนแรกของลูกเรียกว่าบุพาจารย์นั่นเองคราวนี้ก็ถ้าใครสนใจก็เข้าเว็บไซต์อาจารย์wisdomstudent.nu.ac.th คราวนี้เรามาเข้าเนื้อหากันต่อเนื้อหาของเราที่จะเรียนวันนี้เป็นอะไรฟังก์ชันกับอะไรนะเดี๋ยวอาจารย์ชูมเข้าไปก่อนให้ใหญ่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 อีกเธอจะเห็นว่าในทุกวิชาเนี่ยในแขนงต่างๆจะต้องประกอบไปด้วยอะไรคณิตศาสตร์ถ้าเธออ่อนคณิตศาสตร์การเรียนที่จะประสบความสำเร็จก็ยากไหมยากไม่ว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องใช้คณิตศาสตร์ใช่ไหมเอาง่ายๆถ้าคณิตศาสตร์เธอดีอ่ะเธอสามารถทำอะไรได้แบบเหนือคนได้อย่างสมมุติยกตัวอย่างให้เธอเลือกเลขมาที่น้อยกว่า49มาสักตัวเอาเลขอะไรครับ48มีคนบอก48 48นะหารด้วย49 0.97959183เจ็ดสามสี่หกแล้วก็อะไรนะเก้าแล้วก็อะไรนะเก้าแล้วอะไรนะสามแปดแล้วก็อะไรนะเอาแค่นี้ไหนลองมือถือดิขอยืมหน่อยมีไหมเป็นเครื่องคิดเลขดิมาดิมันถามนะอาจารย์คำถามแรกคืออะไร48กับ49หารลงตัวไหมไม่ลงตัวแล้วทำไงถึงมาเขียนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอาจารย์ดร.สุทพงศ์ทรงประวัติมั่วหรือเปล่าไหนลองมาดูดิเพื่อนมาอยู่ข้างหน้ามาท้าพิสูจน์ให้เพื่อนดูเธอมากดตั้งแต่แรกให้ดูดิมองเห็นไหมเห็นไหมดำๆไม่เป็นไรทุกคนเอามือถือขึ้นมาเอามือถือขึ้นมาครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องคิดเลขนะครับ
ทุกคนเอามือถือขึ้นมาสี่สิบแปดหารด้วยสี่เก้าได้เท่าไหร่อันนี้เป็นแค่พื้นฐานการคิดเลขแบบง่ายๆทุกคนกดยังครับไหนยกมือขึ้นดิใครกดแล้วยกมือคนยังไม่ได้กดอ่ะเตรียมกดเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านให้ฟังนะเธอจ้องหน้าจอนะ 0.97959181สามหกเจ็ดสามสี่หกเก้าสามแปดถูกหมดป่ะครับถูกหมดไหนครับมันมีอยู่ตรงไหนตรงเม็ดหนึ่งเจ็ดสามมันสิ้นสุดอยู่แค่เจ็ดสามเห็นไหมทำไมอาจารย์ทำได้อ่ะคนหัวเราะเอาเลขอะไรครับเอาเลขอะไรครับ31ถามว่า31น่ะหาร49ลงตัวไหมครับมันต้องได้ 0.6 แล้วก็3แล้วก็อะไรนะ2 6 5 3 0 6 1 2 2 4แล้วก็อะไรนะครับช่วยหน่อยครับอาจารย์เริ่มไม่ไหวแล้วอาจารย์เริ่มไม่ไหวแล้วไหนครับไหนลองทุกคนลองกดดิ31หารด้วย49ทุกคนกดก่อนอย่าเพิ่งคุยอ่ะกดยังอะได้เท่าไหร่0จุดเลยนะดูเครื่องคิดเลขดีๆนะอาจารย์จะอ่าน 0.632653001212448979ถูกไหมครับถูกทำไมทำได้ไวขนาดนี้รู้ไหมว่าอาจารย์ทำได้ตอนอยู่ม.1ม.1อาจารย์ทำงี้เขียนปึ๊บแล้วเวลาเอ็นฮาร์ดอาจารย์เพ่งสมาธิแล้วก็ฟุบกาข้อนี้ถ้าพวกเธอทำได้ระดับนี้เธอก็ไปแข่งระดับโลกได้เอาอีกตัวเลขหนึ่งครั้งสุดท้ายมันต้องทำแล้วต้องครบ3ครั้งอ่ะเอาเลขอะไรครับ18ใช่ไหม18เอาเลขน้อยลงมาหน่อยนะคนอื่นใหญ่แล้วก็อะไรนะแล้วก็เลขลงมาได้เท่าไหร่ครับ 0.3673646938 7 7แล้วก็อะไรนะ5แล้วก็อะไร5 1 0 2 0 4ไม่เห็นมีคนตอบแล้ว 18หารด้วย49ได้เท่าไหร่ไหนลองกดดิ18หารด้วย49รับรองแบบนี้คุณมองไม่เคยเจอหารแบบนี้ไม่เคยเจอกดยังอ่ะเดี๋ยวดูเครื่องคิดเลขดีๆนะอาจารย์จะอ่าน 0.367364589387551020204086ตรงไหมครับตรงหมดเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหารในใจหารแบบถ้าเกิดจะให้เลขง่ายๆคือทำไงถ้าเป็น 3-5 มันจะง่ายไหมง่ายเพราะอะไรหารด้วย7ได้ไหม 3-5 หารด้วย7 7-5 3-5 อะไร5กับ7แล้วเราก็หารกันแบบนี้ก็ง่ายแต่ตัวเลขที่เธอให้แต่ละตัวของอาจารย์เนี่ยมันยากมันทอนเป็นอย่างต่ำได้ไหมไม่ได้ในเมื่อทอนไม่ได้ทำไมอาจารย์ไม่ทดเลยล่ะอันนี้มาดูอีกอันหนึ่งคณิตศาสตร์สามารถทำให้เราเซอร์ไพรส์ประหลาดใจแค่นี้ก็
เหมือนออกรายการทีวีโชว์999ขอเลขโดด1ตัวครับเอาเลขอะไรครับข้างหน้าอะไรนะ4มีคนบอกว่า4แล้วขอเลขโดดอีกตัวครับอะไรนะอ๋อมีคนบอกว่า2ตะโกนมาจากไหนลูก9996048ไหนเธอลองกดเครื่องเลขดีว่าเธอลองกดเครื่องเลขดีว่าไอ้999เนี่ยเนี่ยไอ้9994คูณกับ9992เนี่ยมันจะได้เท่ากับตัวนี้ไหมลองดูดิว่าได้ไหมหรือว่าอาจารย์จะมั่วตรงไหมฮะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งมันต้องตรงนี้มันไม่ตรงคือตรงไหนตรงนี้นี่แสดงว่านิสิตกดเครื่องคิดเลขจริงถึงตอบถูกว่าไม่ตรงดังนั้นเป็นการวิธีเช็คไงถ้าเกิดนิสิตไม่กดก็จะบอกว่าตรงแต่ถ้านิสิตกดจะรู้ว่าไม่ตรงเพราะว่าตัวนี้มันต้องเป็นเลขอะไร8นั่นเองไม่ได้มั่วนะเนี่ยไปไหนครับโอเคเรื่องอะไรนะโอเคไปไหนก็รีบกลับมานะเดี๋ยวอีกเลขหนึ่งเลขโดดอีกตัวครับขอเลขโดดเอาเลขอะไรดีฮะ9โอ้โหเลขเยอะด้วยอีอัน7มีคนเอา7ดังนั้นคำตอบ999อะไร6003แค่นี้แหละมีคนหายใจแรงถูกไหมครับถูกไหมครับถูกอาจารย์ไหมวันนี้เจออาจารย์ได้อะไรบ้างหาในใจกับคุณในใจเคยเห็นคนถอดรู้ในใจไหมเอาระดับรู้เลยรู้เลยรู้ในใจรับรองพวกเธอไม่เคยเห็นแน่เจออาจารย์นี่คุ้มนะเธอจะเห็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่เคยลองขอเลข2ล่ะเอาอะไรบ้าง70แล้วนะ76ถอดออกมาจะได้ 3.00012666666ได้ละเครื่องคิดเลขเธออาจจะไม่พอนะมันอาจจะเป็นปัดขึ้นเป็น3ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเชื่อไหมว่าอันเนี้ยอาจารย์ใช้แคลคูลัสในใจแต่เป็นไรระดับสูงขึ้นไปแล้วจะทำได้ขนาดนี้ดังนั้นเห็นข้อดีไหมเดี๋ยวเรามาเจาะเนื้อหากันเอาก่อนที่จะไปฟังก์ชันเราจะลุยกันเลยพื้นฐานของผู้เธออาจารย์ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีพื้นฐานขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาลุยกันตรงมาดูก่อนก่อนอื่นเนื้อหาของเราวันนี้คืออะไรใครตอบได้ฟังก์ชันถูกไหมมีฟังก์ชันอะไรบ้างพีชาคณิตกับอะไรดีไซน์คราวนี้ในฟังก์ชันเนี่ยมันจะต้องมี x คือฟังก์ชัน
แล้วก็ได้ออกมาตัวนี้คือ y เวลาเราเขียนเป็นคู่อันดับเราจะเขียนว่าเป็นอะไรวงเล็บ x แล้วก็อะไร y ก็จะเป็นฟังก์ชันคราวนี้จะเป็นฟังก์ชันได้เขานิยามว่าอะไรโดเมนต้องไม่นอกใจโดเมนนอกใจเมื่อไหร่ก็คือเนี่ย1ตัวไปเลือก2ตัวเนี่ยนอกใจไหมนอกใจก็ไม่เป็นฟังก์ชันดังนั้นถ้าเกิดโดเมนมันไม่นอกใจเนี่ยแต่ละตัวไม่ใช่ตัวเดียวไปเลือก2ตัวอันนี้ยังโอเคเรียกว่าแหละฟังก์ชันสามารถที่จะไปได้คราวนี้ในฟังก์ชันเนี่ยเราก็จะมีอะไรบ้างเราก็จะมีเดี๋ยวนะมีอะไรการที่เรามีกราฟหลายๆอันเนี่ยแล้วเราจะเช็คว่าอันเนี้ยเป็นฟังก์ชันหรือไม่เราจะทำอะไรวาดกราฟถ้าเกิดวาดกราฟแล้วเราเช่นลากเส้นแนวดิ่งลงมาปุ๊บแล้วตัด2จุดไม่ใช่จุดเดียวอันนั้นไม่ใช่ฟังก์ชันดังนั้นจะวาดกราฟยังไงก็ได้อย่างพาราโบลาเป็นอะไรเป็นฟังก์ชันไหมเป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันคราวนี้พาราโบลาก็เป็นฟังก์ชันแต่อันนี้ไม่เป็นฟังก์ชันเพราะมันมีกี่จุดนะ2จุดอย่างอันนี้เป็นฟังก์ชันไหมครับโดเมนมีนอกใจไหมไม่มีมีไหมที่ว่าไปลาก2จุดไม่มีอันนี้เป็นฟังก์ชันอันนี้นอกใจเห็นไหมตัวนี้นอกใจก็เป็นอะไรก็เลยเป็น3ทาง3จุดนั่นเองวิธีดูง่ายๆฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันให้ดูว่ามันมีการจากจุดนี้ไปหลายจุดไหมถ้าไปหลายจุดอันนั้นจะไม่เป็นฟังก์ชันคราวนี้ถัดมามีอะไรบ้างอันนี้ถัดมาในหน้าถัดไปก็เป็นอะไรฟังก์ชันที่จากตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันแล้วก็อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันแล้วฟังก์ชันแล้วฟังก์ชันเพราะอะไรรู้ป่ะจุดอันนี้ไม่เป็นฟังก์ชันตัวเดียวเพราะอะไรเพราะ1จุดไปกี่จุดนะ2ไม่เป็นฟังก์ชันตัวเดียวนอกที่เหลือเนี้ยเป็นฟังก์ชันคราวนี้ไอ้ตัวที่เป็นฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะมีนิยามต่างกันโดยที่ไอ้ตัวเนี้ยคู่อันดับมันซ้ำกันไหมมันไม่ซ้ำช้อนกันเลยดังนั้นเราจะเรียกว่าแหละ bijection ก็คือเป็นแบบ perfect a to b perfectly อย่าง perfectแล้วอันนี้คืออะไรเคสนี้ในกรณีที่ว่ามี2อันใช้ข้อมูลร่วมกันตรงนี้เราจะเรียกว่าอะไร surjective ในภาษาไทยเธอจะไม่ได้เรียนอะไรแบบนี้เธอจะเรียนแค่อะไรฟังก์ชันกับไม่เป็นฟังก์ชันอย่างเช่นตรงนี้มันจะมีเหลือจุดเหลือใช่ป่ะที่แล้วก็ไม่ได้เป็นแบบ perfect แบบนี้เราก็จะเรียกว่า injectiveส่วนในนี้ก็เป็นเจนเนอรัลทั่วไปคราวนี้เวลาวาดกราฟตรงนี้ปุ๊บอันนี้ถามว่าเป็นฟังก์ชันไหมครับกราฟนี้เป็นไหมครับเป็นเพราะตั้งแล้วมีกี่จุด1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 จุดก็เป็นฟังก์ชันคราวนี้ในกรณีนี้ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่อะไรที่อะไรเนี่ยมีกี่จุด2จุดx 1ก็ได้ y เท่ากันไหม x 2ได้ y เท่ากันไหมเท่ากันมันก็เหมือนกับรูป a 2จุดนี้แล้วได้ y ที่จุดอะไรจุดเดียวกันแต่ถ้าอันนี้ x 1ก็ได้ y อีกอันหนึ่ง x 2ก็ได้ y อีกอันหนึ่ง2ก็คล้ายกับจุดเนี้ยที่ว่าแต่ละอันมันไม่ใช้ข้อมูลเดียวกันก็เป็นอันนี้ในกรณีนี้อาจจะเป็นอะไรบ้างถ้าเป็น one to one ใช่ป่ะก็เป็น injective ในนี้เป็น injective บางอันอ่ะคราวนี้ถ้า
้าเรามาดูถัดไปล่ะถัดไปตรงนี้สิ่งที่เธอเห็นคืออะไรบ้างเอไปบีเราจะเรียกว่าอะไรโดเมนโดเมนคืออะไรแกนละแกน x ง่ายๆแล้วก็ length ก็คือแกนละ y โดเมนกับ length คราวนี้ถ้าเกิดตัวเนี้ยโยงมาตรงเนี้ยโดเมนโดเมนของเรา1 2 3 4แล้ว length ของเราเป็นอะไรเป็นตัวหลังคราวนี้3 5 7 9ก็คืออะไร length นั่นเองก็เราก็จะได้ length ออกมาแล้วที่เหลือทั้งหมดของ B ก็เป็นโคโดเมนโคโดเมนเท่านั้นเป็นตัวโคคราวนี้ถัดมาเรามาดูถัดมาของเราถัดมาเรามาดูกราฟนี้กราฟนี้ยังถือว่าเป็นฟังก์ชันไหมครับเป็นเพราะมันตัดแค่จุดเดียวในแนวดิ่งไอ้ตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันไหมเป็นหมดแต่สิ่งที่แตกต่างกันคืออะไร1เป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องอันนี้ต่อเนื่องไหมครับมันจะต้องเขียนเป็น2ฟังก์ชันว่าตั้งแต่ค่าตั้งแต่ตรงนี้ที่ x น้อยกว่า0ไป y เท่ากับอะไร5 x มากกว่า0มากกว่าหรือเท่ากับ0จะได้อะไร y เท่ากับอะไร x กำลัง2แล้วตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เป็นกี่ช่วงครับ1 2 3อันนี้กี่ช่วง1 2อันนี้กี่ช่วง1 2จุดดำๆหมายความว่าไงจุดดำๆหมายความว่าไงครับจุดดำๆคือรวมตรงนั้นด้วยรวมตรงค่านั้นด้วยรวมที่ x เท่ากับ1 1 1ใช่ไหมตัวนี้ไม่รวมก็จะเป็นจุดแหละจุดโป่งนะครับคือไม่รวมดังนั้นในนั้นฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอยู่2แบบคือฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดฟังก์ชันเพิ่มคืออะไรครับอย่างเงี้ยมันเพิ่มขึ้นไหมมันเพิ่มเรียกว่าฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันอย่างเงี้ยไม่ลดไม่เพิ่มฟังก์ชันเนี้ยลดไหมมันลดลงมันลาดเอียงอ่ะมันลดลงไปเรื่อยๆดิ่งลงไปเรื่อยๆติดลบไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าฟังก์ชันแหละลดแล้วถัดมาก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มดังนั้นตรงนี้จากตรงนี้มาตรงนี้คืออะไรลดนะฟังก์ชันลดฟังก์ชันแหละเพิ่มลดเพิ่มลดเพิ่มไปเรื่อยๆนี่คราวนี้เราก็มาดูของเราต่ออันนี้สิ่งที่นิสิตเห็นคืออะไรว่าที่นิสิตเห็นคืออะไรฟังก์ชันคู่กับฟังก์ชันคีย์คู่กับคีย์คู่กับคีย์ต่างกันไงการดูอ่ะเขาบอกว่า fx เท่ากับอะไร f ลบ x หมายความว่ามาทางนี้ก็จะได้เท่ากับอะไรทางฝั่งที่เป็นอะไรลบเขาเรียกว่าซิมเมตรีซิมเมตรีคืออะไรสมมุตินะตรงนี้ x อยู่ตรงนี้ได้ค่าเป็นอะไรบวกมั้ยแล้วก็ลบ x ตรงนี้ได้เป็นบวกมั้ยความสูงอ่ะบวกเหมือนกันค่าเดียวกันแสดงว่าฟังก์ชันนี้เรียกว่าฟังก์ชันอะไรฟังก์ชันคู่เข้าใจมั้ยฟังก์ชันคู่จะดูไงว่าเป็นฟังก์ชันคู่ก็ต่อเมื่อเราเอาแกน y เนี่ยพับแล้วมันปิดสนิทกันพอดีพลิก2อันเนี้ยพับปิดสนิทพอดีมันก็จะสมมาตรกันสมมาตรกันตรงแกน y เราเรียกฟังก์ชันนี้ว่าฟังก์ชันคู่นั่นเองเข้าใจมั้ยแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันคีย์คืออะไรถ้าข้างในเป็นลบ x
เราสามารถดึงลบออกมาได้ก็จะเป็นนี้มันก็จะเป็นนี้ฟลูดต่างกันถ้าตรงนี้เป็นลบฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกถ้าตรงนี้เป็น0ตรงนี้ก็0ถ้าตรงนี้เป็นบวกมากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นลบมากขึ้นอันนี้เรียกว่าฟังก์ชันคีย์นั่นเองออดแปลว่าคีย์อีเวนต์แปลว่าอะไรคูลนั่นเองฟังก์ชันดังนั้นอาจารย์ถามว่าอันนี้คืออะไรฟังก์ชันอะไรตอบหน่อยครับฟังก์ชันคู่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะสมมาตรกันนะสมมาตรกันก็เป็นฟังก์ชันคู่แล้วเป็นนะคอสคอส0ได้เป็นอะไรคอส0ได้เป็น1เราก็จะมาตรงนี้ไปเรื่อยๆถัดมาตรงนี้เป็นฟังก์ชันคู่หรือคี่คี่เพราะอะไรอันนี้เพิ่มอันนี้ลดอันนี้ลดอันนี้เพิ่มไปทางนี้มันก็สมมาตรกันคนละลบบวกลบเข้าใจมั้ยพออันนี้เป็นบวกอันนี้ก็เป็นลบพออันนี้เป็น0ตรงนี้ก็0พอตรงนี้เป็นลบอันนี้ก็จะเป็นละบวกเขาเรียกว่าฟังก์ชันคีย์นั่นเองเราก็จะเห็นคราวนี้เราแยกออกแล้วนะฟังก์ชันคีย์กับฟังก์ชันคู่ถัดมาสิ่งที่เราเห็นคืออะไรบ้างอินเวิร์ตฟังก์ชันคืออะไรอินเวิร์ตคำว่าอินเวิร์ตฟังก์ชันคืออะไรอินเวิร์ตนั้นไม่ยากถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์อินเวิร์ตก็คือผันกลับอย่างเช่น fx เนี่ยแล้วอินเวิร์ตของ fx อินเวิร์ตก็คือจะใช้ยกกำลังลบแหละลบ1ดังนั้นอินเวิร์ตกลับมาปุ๊บ f เจอกับ f ข้างบนตัวเนี้ยมันจะอะไรนะมันจะอะไรนะครับหักล้างกันก็เหลืออะไร x ออกมาหรือไม่สลับกันสลับตัวนี้ไปอยู่ในตัวนี้อยู่นอกเจอกันก็หักล้างกันก็ได้แหละ x ออกมาแล้วถ้าเกิดฟังก์ชันของเราต้องแทนค่าเข้าไปตัวไหนเป็น x เราก็แทนค่าไปอย่างเช่นตัวนี้เป็นตำแหน่ง x ก็แทนค่าด้วยแหละ4 2 4 8บวก3เป็น11แล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราจะหาอินเวิร์ตฟังก์ชันตัวนี้เธอจะทำไงสิ่งแรกเธอคือฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันอันนี้อินเวิร์ตใช่ไหมถูกไหมครับสมการของเราคืออะไร 2x บวกอะไรนะ3เพราะ x ของเราเป็นอะไร4 2x บวก3เวลาเธอเขียนฟังก์ชันใหม่เธอก็เขียนว่า x ลบอะไรบวกก็เปลี่ยนไปละลบหารด้วยละ2อันนี้ก็จะเป็น invert function invert function เอาง่ายๆถ้าเธอดูตรงนี้ในกรณีที่เรามีฟังก์ชันแบบสมมุติอาจารย์บอกว่า f x เท่ากับ5 x บวก7ดังนั้น invert function จะเป็นไรครับ invert function เป็นไร invert function เป็นไรinvert function วิธีคิดนะครับเขียน x ไว้ก่อนเลยนี่บวกย้ายไปฝั่งนี้เป็นไรก็เป็นลบ7แล้วย้าย5ไปหารก็จบแล้วแค่นี้เองจับจุดได้ยังครับสมมุตินะถ้าอาจารย์มีสาม x ลบห้าส่วน4ดังนั้น invert ของฟังก์ชันตัวนี้จะเป็นอะไรครับก็จะเป็นอะไรบ้างย้ายไปคูณก็เป็นอะไร 4x บวก5แล้วก็อะไรนะหาร3อันนี้ก็จะเป็น invert function